งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการของไทยเนี่ยสูงไหมสูงมากงบประมาณของหน่วยงานระดับท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาที่มีไว้ใช้ในการศึกษาของรัฐฟรีๆเนี่ยงบประมาณสูงไหมสูงมากแต่ถามว่าโรงเรียนของรัฐสู้โรงเรียนเอกชนได้ไหมไม่ได้คราวนี้ถ้าคุณยังเถียงอยู่ว่าโรงเรียนของรัฐดีกว่าโรงเรียนเอกชนอันนั้นก็แล้วแต่ถ้าคุณเลือกที่จะเชื่ออย่างนั้นนะแต่ว่าข้อเท็จจริงมันคืออย่างนี้และนี่คือมาจากเว็บไซต์ Just the Facts Daily แนะนำให้ติดตามเว็บไซต์นี้เขาสวนกระแสเขาว่ายทวนน้ำแต่ว่าคุณได้ข้อเท็จจริง Just the Facts Daily เขารายงานว่าถ้าไปวัดดูในกรณีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยอ้างอิงตัวเลขของกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐเนี่ยนะฮะเงินเฉลี่ยที่เอาไว้ใช้ในการลงทุนต่อเด็กนะฮะต่อคนนะซึ่งเป็นงบประมาณซึ่งได้มาจากเม็ดเงินภาษีประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาษีที่ดินในระดับท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราไปใช้ในโรงเรียนของรัฐเนี่ยที่เด็กเรียนฟรีเนี่ยนะฮะงบประมาณตรงนั้นเนี่ยเอาจริงๆแล้วโดยเฉลี่ยนะฮะโดยเฉลี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ $15,000 ต่อคนต่อปีปรากฏว่าถ้าเกิดคุณเอาค่าเล่าเรียนของโรงเรียนเอกชนในสหรัฐอเมริกามาเฉลี่ยดูในปีเดียวกันซึ่งตัวเลขนี้เป็นปี2016ถึง2017ถ้าคุณเอาตัวเลขค่าเล่าเรียนของโรงเรียนเอกชนทั้งหมดเลยนะในอเมริกาเนี่ยมาเฉลี่ยดูต่อคนเนี่ยเวลาคุณส่งลูกเรียนโรงเรียนเอกชนในอเมริกาเนี่ยปรากฏว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยต่อคนเนี่ยใช้เงินเนี่ยอยู่ที่ $8,000 ต่อปีแปลว่าอะไรนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ผมพูดในวันนี้คุณภาพการศึกษามันอยู่ที่ความใส่ใจมันอยู่ที่รายละเอียดที่ลงมันอยู่ที่วิธีการสอนของครูบาอาจารย์มันอยู่ที่ตำรามันอยู่ที่หลักสูตรมันอยู่ที่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าทั้งหมดมันอยู่ที่การใส่ใจของผู้ซึ่งเป็นผู้บริหารผู้ซึ่งเป็นผู้สอนผู้ซึ่งเป็นทั้งฝ่ายโอเนอร์ชิพและแน่นอนก็บทบาทของผู้ปกครองก็มีด้วยแต่ว่าโดยรวมมันอยู่ที่การใส่ใจของทุกฝ่ายในการพร้อมที่จะร่วมมือกันในการลงทุนกับเด็กมันไม่ได้อยู่ที่เงินเพราะว่าเมื่อหารออกมาแล้วเนี่ยตัวเลขของสหรัฐอเมริกาณเวลานี้แล้วไม่ต้องมานั่งเถียงกันนะฮะว่าโรงเรียนของรัฐหรือโรงเรียนเอกชนอันไหนดีกว่ากันในประเทศส่วนใหญ่ในโลกโรงเรียนของเอกชนเนี่ยดีกว่าของรัฐนะฮะอาจจะมียกเว้นบ้างเฉพาะในบางประเทศแต่ว่านั่นมันส่วนน้อยนะฮะปรากฏว่าเงินที่ใช้ในการลงทุนกับโรงเรียนเอกชนเนี่ยโดยเฉลี่ยต่อคนนะฮะต่อหัวของเด็กนะ1คนเนี่ยนะฮะจากอนุบาลถึงม .6 นะฮะ $8,000 นี่คือตัวเลขในปี2017แต่ถ้าเป็นโรงเรียนของรัฐต่อคนเนี่ยลงทุนเงินภาษีประชาชนเนี่ย $15,000 สูงกว่าถึง $6,000-$7,000 รายจ่ายที่ต้องใช้ในการลงทุนต่อเด็กเมื่อเป็นโรงเรียนของรัฐซึ่งมาจากเงินภาษีประชาชนเนี่ยสูงกว่ารายจ่ายโดยเฉลี่ยต่อคนเมื่อคุณเอาค่าเล่าเรียนของโรงเรียนเอกชนมาหารต่อเด็กแปลว่าเอกชนเนี่ยทำได้ดีกว่าและคุ้มสตังค์มากกว่าหมายความว่าเอาอย่างนี้อีกเอาอย่างนี้ดีกว่านี้อีกการที่เราจ่ายเงินภาษีให้รัฐแล้วรัฐไปสร้างโรงเรียนของรัฐให้ลูกหลานของเราไปเรียนเนี่ยเราเสียเงินตรงนั้นเนี่ยเยอะกว่าถ้าเราเก็บรายได้ของเราไว้เองแล้วก็ไปจ่ายเงินให้กับบริษัทเอกชนให้มาสร้างโรงเรียนให้กับลูกหลานของเราไปเรียน Return to investment ของ private education สูงกว่า return to investment ผ่านการจ่ายภาษีที่ออกมาในรูปแบบของ public education เอาจริงๆแล้วในเวลาคนบ่นเรื่องการเรียนการสอนและระบบการศึกษาซึ่งผมเห็นคนบ่นเรื่องนี้ในไทยเยอะเนี่ยนะฮะผมกำลังจะบอกคุณว่ามันไม่ใช่ปัญหาของรัฐไทยมันเป็นปัญหาของรัฐในหลายๆประเทศมันเป็นปัญหาของ public education เพราะฉะนั้นแนวคิดฝ่ายซ้ายไม่ใช่ liberal นะแนวคิดฝ่ายซ้ายที่ต้องการให้รัฐเนี่ยให้การบริการด้านการศึกษาที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆดีกว่าที่เป็นอยู่เนี่ย
เอาจริงๆแล้วเนี่ยถึงเวลาเนี่ยมันทำได้จริงหรือไม่แน่นอนมันทำไม่ได้จริงในไทยหรือในสหรัฐทำไม่ได้ดีกว่าเอกชนในบางประเทศแถบสแกนดิเนเวียนะในบางประเทศในย่านยุโรปตะวันตกอาจจะทำได้จริงแต่ว่าส่วนน้อยประเทศส่วนน้อยในโลกเนี่ยการให้บริการจากภาครัฐจะดีเท่าเอกชนโดยธรรมชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ยกเว้นในกรณีพิเศษจริงๆ